ื่องลับมาก No censorตีช่วยไขปริศนาอุ้ยตายกรณีใครจะกล้าแหมเรื่องอาจารย์ก็ไขมาหลายกรณีแล้วนะโอเคเอาว่ามากรณีนี้เป็นพาร์ทต่อจากเมื่อวานนี้เอาว่ามาว่ามาเรื่องของคุณแตงโมทีนี้ข่าวเนี่ยมันมีความคืบหน้าไปตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายจนกระมาล่าสุดเนี่ยมีแต่ละรายการก็หยิบประเด็นนั้นเปิดแชทลับเปิดของนู่นนี่นั่นจากทั้งแม่จากของเพื่อนพยานผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือมันมีเรื่องคืบหน้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างรายการของกัญชัยเขาสามารถเอาทั้ง5คนไปออกรายการได้เนี่ยพี่ถือว่าอันเนี้ยมันก็เป็นความคืบหน้าเพราะก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าในการหลีกเลี่ยงการที่ จะไม่ไปพูดไปคุยไปอะไรต่างๆใช่ไหมครับครับกัญชัยมาได้5คนก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพี่เชื่อว่าในช่วงที่กัญชัยเขาออกเนี่ยนะคะรายการอื่นคงเหงาไปเลยทั่วบ้านทั่วเมืองคงจะดูรายการนั้นทีนี้ประเด็นแรกที่คนเขาติดอกติดใจกันก็คือเรื่องท่านั่งฉี่เป็นไปได้ไหมนะครับคือคนที่เชื่อว่าเป็นไปได้เนี่ยมีน้อยมากครับคนที่ไม่เชื่อเยอะนะอย่าว่าแต่ผู้หญิงจะนั่งฉี่ตรงนั้นเลยแค่ผู้ชายก็ออกมาพูดกันว่าเฮ้ยไอ้การที่จะยืนท้ายเรือแล้วฉี่เนี่ยเห็นทีจะยากนะว่าเวลาที่เรือมันโครงเคลงเนี่ยตกลงเนี่ยมันจะบิดมันจะเบี้ยวมันจะอะไรหรือเปล่าอันนี้เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้นะตอบพี่อยากจะสรุปว่าการที่ข่าวมันยังไม่จบสักทีเนี่ยมีอยู่3ประเด็นครับประเด็นที่1คือมีการพูดจาไม่ตรงกันอันนี้นะแม่พูดอย่างผู้จัดการพูดอย่างคนที่ในเรือพูดอย่างคนกู้ภัยพูดอย่างนึกออกมั้ยครับคือตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราจะเชื่อใครดีล่ะนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของตรรกะนะฮะคือต้องบอกว่าตรรกะมันเพี้ยนหลายๆเรื่องที่เขาพูดกันออกมาเช่นไม่โทรหาแม่เพราะอะไรทำไมกลับทำไมไม่อยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เอ้ยดูแปลกๆนะอันนี้ก็คือเรื่องตรรกะที่มันเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นพูดจาไม่ตรงการมีความขัดแย้งแล้วก็ตรรกะเพี้ยนนะครับแล้วก็ข้อที่3นั่นก็คือว่ามีคนเขาตีความไนยะของการพูดมันออกมาเชิงลบเยอะแต่ที่แถลงข่าวสร้างความเครือแคลงสงสัยกันมันออกมาในเชิงลบเยอะว่างั้นก็แล้วกันกลายเป็นลบเพราะฉะนั้นตรรกะเพี้ยนไนยะที่เป็นลบและพูดจาขัดแย้งกันมันเลยไม่จบสักทีนึงนะคะเอาเป็นว่าเรื่องฉี่เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนคิดว่ามันไม่ make sense คือดูแล้วมันไม่น่าใช่ถ้าแซนจับคุณแตงโมไว้จริงเนี่ยทำไมถึงคุณแตงโมถึงร่วงคนเดียวแล้วบอดี้สูทเนี่ยตกลงเนี่ยมันแหวกได้หรือแหวกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยไม่จบนะครับทีนี้อ่ะพอเราดูความขัดแย้งเรื่องฉี่แล้วก็กลายเป็นว่าเหล่าบรรดาคนที่เขาเป็นกู้ภัยเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันนะใช่ฮะไอ้บอยกู้ภัยซะอย่างนั้นเพิ่งบอกว่าเขามาช้าอะไรต่างๆเอาเขาก็เปิดบทสนทนาให้ดูเขาทำไทม์ไลน์ให้ดูล่าสุดเขาทำคลิปเสียงมาดูเลยนะว่ารับแจ้งเหตุตอนไหนเข้าไปถึงที่เกิดเหตุตอนไหนเขาก็จะวิทยุหาสุยุพนครแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยหรือคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่อยู่ในอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วก็คลิปการชี้ที่เขาเอามาให้ดูนะคะคนนี้ชี้ตรงนี้คนนี้ชี้ตรงนี้นั่นน่ะสิฮะแล้วมันจะทำให้คนที่เขาตามมีความเชื่อได้ยังไงคือถ้าสมมติว่า3คน4คนก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะมันก็คงจะจบลงง่ายหน่อยเนาะแถมพูดเอกไปทำมาทำอะไรกันเยอะแยะแล้วชี้อย่างเงี้ยแล้วตกลงมันยังไงกันแน่ครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าข่าวออกมาเลยว่าพวกเขาอยู่ในสภาพของการเมาแต่จะเมาอะไรก็ไม่มีใครยืนยันได้ไม่รู้จะเป็นอย่างเมาอะไรเหรอเมาเหล้าเหรอเมายาเหรอครับก็ไม่รู้ใช่ไหมคะและพี่ว่าสิ่งที่ทำให้คนเครือบแคลงสงสัยมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องคลิปของการไปอยู่ที่อู่เรือตอนตีหนึ่งถูกไหมคะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่อยู่ตอนนี้มีตัวละครซึ่งไม่ได้ขึ้นไปบนเรือไปอยู่ที่นั่นด้วยคนก็อ่ะทำไมอ่ะ
ทำไมไม่กลับบ้านกับช่องถ้าเกิดบอกว่าเหนื่อยบ้างคิดถึงลูกบ้างอะไรต่างๆทำไมตอนตีหนึ่งไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นและมีคนอื่นไปอยู่ที่นั่นอีกคนก็ตั้งข้อสงสัยไปต่างๆนานาสารพันนะครับแต่ผมก็สตันนะอาจารย์กับประเด็นที่แหล่งข่าวที่คนเนี้ยพวกเป็นเพื่อนๆเขาเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วคุณกัญชัยก็เล่าให้ฟังให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยบอกว่าสตันไปเหมือนกันตอนที่เขาบอกว่าถ้าเขาจะแต่งเรื่องก็แต่งไปได้ว่าแตงโมเนี่ยเดินแล้วพลัดตกตายไปก็ได้แต่นี่เขาไม่พูดแบบนั้นก็เห็นเถียงกันอยู่ว่าตกลงเรื่องนั่งฉี่จะพูดหรือไม่พูดเพราะถ้าพูดเขาอ้างว่าเป็นความจริงครับแต่มันก็สามารถทำลายภาพลักษณ์ของแตงโมซึ่งเป็นดาราว่าจะไปนั่งฉี่ที่ท้ายเรืออะไรต่างๆนานาแต่ยังไงก็ตามตอบเขาจะแต่งเรื่องหรือไม่แต่งเรื่องเนี่ยปัญหาคือพูดไม่ตรงกันตอบจำได้ไหมพูดถึงเรื่องการที่คนตกน้ำไม่รู้เหรอเนี่ยเขาก็บอกว่าเสียงดังใช่แต่ปรากฏว่าอีกคนหนึ่งกลับมาพูดบอกว่าเรือเขาปลอดภัยแล้วเงียบมากสนทนากันนี้ได้ยินทุกคำตกลงเราจะเชื่อใครอ่ะนี่ขนาดว่าทิ้งระยะเวลาการให้ปากคำตำรวจแล้วนะ uh-huh. เหมือนกับอาจจะต้องไปคุยไปเตรียมกันแล้วนะแต่ยังให้การไม่ตรงกันนี่แหละมันถึงบอกว่าที่มันยืดเยื้อเพราะให้การไม่ตรงกันตรรกะเพี้ยนแล้วก็นัยยะของคำพูดเอาละ3ประเด็นที่อาจารย์ว่านี้มาเนี่ยนะครับก็มีหลักฐานมาใหม่อันนี้มาจากคุณแม่คุณแตงโมนะฮะที่งัดหลักฐานมาหยิบให้สื่อดูเลยว่ามีคนส่งของมาให้ของนั้นเนี่ยเป็นซีดีแผ่นเพลงของค่ายฮาร์ดคอร์ชื่อดังแต่ก่อนเนี่ยดังมากนะและเกี่ยวข้องกับคนจมน้ำด้วยนี่ฮะแมททาลิก้านี่แล้วที่สำคัญพี่ว่าประโยคที่คุณแม่พูดแล้วก็ทำให้หลายคนอยากรู้มากก็คือคุณแม่พูดบอกว่าน้องตังโมเนี่ยโดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจตอบพี่ว่าประโยคนี้หลายคนให้ความสนใจมากเลยนะทำร้ายร่างกายแปลว่าอะไรทำร้ายจิตใจแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นพี่ว่าประโยคที่ว่าทำร้ายร่างกายและจิตใจเนี่ยจะมีคนอยากรู้มากเลยว่าทำร้ายร่างกายตรงไหนและทำร้ายจิตใจตรงไหนแล้วลายแทงมันบอกอะไรหรือเปล่าอาจารย์คือผมไม่สามารถจะไขตรงนี้ได้นะคือตอนนี้นี่มองไปสองทางนะบางคนมองว่านี่คือการขู่หนึ่งขู่อีกคนบอกว่าลายแทงให้ตีความอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพื่อจะบอกใบเขาเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าของที่ได้มาเนี่ยผูกโบสีดำด้วยข้างในเห็นไหมเขียนเป็นลายแทงมีเจ้าพญาคือตอบการที่เราจะบอกเบี่ยงประเด็นไม่เบี่ยงประเด็นเราต้องรู้ต้นตอว่าใครเป็นคนส่งถูกไหมครับถ้าสมมติเป็นคนที่กลัวความผิดเป็นคนส่งตอบพูดถูกครับเพราะว่าเขากลัวความผิดเขาก็เบี่ยงประเด็นไปนะแต่ถ้าเกิดคนส่งเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่กลัวความผิดแต่เป็นคนที่หวังดีมันก็จะต้องมาอีกแบบนึงนะตอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่ว่ามันต้องสืบให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนเอาซีดีแผ่นนี้มาให้นะเป็นคนที่กลัวความผิดแล้วต้องการเบี่ยงประเด็นหรือเป็นคนที่อยากจะช่วยให้แม่นั้นเนี่ยสามารถที่จะทวงความยุติธรรมให้แตงโมได้ก็เลยส่งลายแทงมาให้ตีความแต่อย่างไรก็ตามแม่เขาบอกว่าถ้าสูบเป็นการขู่แม่เขาไม่กลัวไม่กลัวด้วยแล้วคือแม่และพี่ชายเองอ่ะไม่เชื่อว่าลูกเนี่ยตายเพราะเกิดอุบัติเหตุค่ะจริงๆแล้วถ้าทับดูนะครับพี่ต้องใช้คำว่า 90% ของคนในวงการบันเทิงด้วยกันเนี่ยนะครับไม่เชื่อเรื่องที่ เขาให้การกันแล้วส่วนใหญ่ทุกคนก็เห็นใจแตงโมทั้งสิ้นมีความรู้สึกว่าแตงโมถูกกระทำแต่จะถูกกระทำในรูปแบบใดก็ตามแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยพี่ว่ายากจะหาที่ยืนแล้วนะยากที่จะหาที่ยืนซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราจะออกอากาศรายการกันเราก็ได้เห็นแชทแล้วแชทที่ทางเพื่อนแตงโมเนี่ยที่เขามีการชักชวนกันใช่ไหมว่าไปไหมวันนั้นวันนี้จะมีการนั่งเรือไปจิบวายกันมีการแชทนั้นไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยเหมือนเป็นการบอกกับเพื่อนคุยกันว่าเดี๋ยวไปสังสรรค์ไปเลี้ยงกันหน่อยไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยไม่น่าจะเป็นหลักฐานอะไรที่มัดตัวได้ไอ้ตรงนั้นของมัดตัวไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าพอฟังการให้การพอการพูดอะไรต่างๆเนี่ยคนในวงการบันเทิงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเพื่อนแตงโมเป็นคนที่รักแตงโมเป็นคนที่ชื่นชมผลงานแตงโมไม่เชื่อคำให้การทั้งหมดนะคะอาจจะฟังได้บางเรื่องและฟังไม่ได้บางเรื่องดังนั้นจึงกลายเป็นข้อสงสัยต่อไป
พี่ก็ไม่รู้ว่าสถิติการพูดเรื่องของแตงโมจะชนะลุงพลไหมนะโอ้โหอาจารย์ครับแต่เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำที่สังคมเนี่ยยังเชื่อว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์นี้แหละต้องตามกันอีกหน้านะคะใช่ฮะอย่างน้อยวิดีโอตอนสุดท้ายที่เราได้เห็นคลิปของคุณแตงโมอยู่บนเรือแล้วร้องเพลงนั่นเป็นคลิปสุดท้ายนะคืออย่างน้อยหลายคนก็บอกว่าดีใจที่คุณแตงโมได้มีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตณเวลานั้นแต่ชีวิตไม่ควรจะจบลงแบบนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะช่วงนี้ท่านผู้ชมครับพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูปฏิกิริยาของมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับหนึ่งของไทยกันหน่อยนะที่จู่ๆแล้วก็มีการปลดฟ้าผ่าเนติวิทย์นายกอบจหรือว่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าจะมีการขยับเคลื่อนยังไงบ้างThank you.